าและเกมในครึ่งเวลาหลังเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาทำการแข่งขันต่อในที่เวลาแรกครับโอ้ยที่ได้ชมกันไปครับก็เป็นทางด้านแทงแรงครับนำอยู่2ประตู1ครับแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้ไปเล่นใหม่ครับตัวก็ต้องบอกว่าเดินเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนครับในมุมกลางสนามแล้วที่ตัดสินก็ให้มาตั้งเตะใหม่ครับแล้วต้องยิงอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ตรงกรอบแต่ก็ไปตรงตัวที่2ตัวสายอ๋อในครึ่งเวลาหลังนี้เปลี่ยนโฉมหน้าของทีมเลยเกิดจะยกชุดเลยครับสำหรับแข่งแรงครับเส้นเดียวกับทางด้านดิสเทนแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาผู้สาวตัวเกิดลงมาแล้วเอาโบ๊ทลงมาเล่นแล้วผู้สาวตัวในครึ่งเวลาแรกครับบอยฝ่ามาตรงกลางตุ้ยมองไกลแล้วเปิดลืมตาเก่งพัดอกมองสวยมากโอ้โหเรียกตัววันแรกลูกนี้กรรมการโอ้ให้เป็นฟาวล์ครับโอ้โหจังหวะต้องบอกว่ามันจะคู่กับเก่งนะกำลังจะเลี้ยวตัวยิงครับโอ้จังหวะยกขาขึ้นมาบังลูกยิงเนี่ยจะไปกรรมการมองว่าเป็นการเปิดปุ่มไข่ครับแล้วฟรีคิกดูว่าจังหวะนี้โอ้โหลูกสาวตัวออกมาเป็นกำแพงอีกคนนึงครับจะยิงแหวกเข้าไปยังไงครับบอยไหลแล้วเก่งตีโอ้โหไม่ผ่านเยอะมากจังหวะนี้ยังช่วยกันแปะทิ้งออกมาได้ครับสำหรับแข่งแรงโบ๊ทคิกเราให้มาบอยแต่เข้าขวาจังหวะที่เสียบอลครับแล้วจะโดนสวนกลับมาบอยโอ้โหไปแย่งกลับมาได้ครับเปลี่ยนการขึ้นมาทางขวาโอ้โบ๊ทเปิดลึกมาลูกนี้แล้วโค้งไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโดนวางอยู่แล้วฝากมาตรงกลางจังหวะสุดท้ายดูครับสายทะลุช่องไม่ถึงไม่ถึงครับแล้วจะโดนสวนกลับมาดีกาเชิญต้องโบ๊ทเปลี่ยนแกงข้าวข้าวแล้วคล้ายพดยิงไกลแล้วโผล่จังหวะนี้ที่ไม่ตรงกรอบครับหูแล้วตู่ก็ใช้ความเร็วขึ้นมาทางขวาแต่ผ่านมา2คนหักข้อมาเสาแรกก็ยังติดเซฟผู้เสาตัวยังได้ลงเตะมุมด้านซ้ายสำหรับแข่งแรงในครึ่งเวลาหลังแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนตัวเกิดจะยกชุดเลยครับสารโอ้โหทีมไกลลูกนี้เอาบอลหลุดออกไปเยอะเลยครับเดี๋ยวเอาบอลสำรองเล่นไปก่อนครับเล่นสร้างครับสำหรับดิจิเทิลเปิดทะลุมาจังหวะนี้ก็ดูครับโดนสวนกับไอ้ครั้งหนึ่งแทงแรงล็อกเข้าซ้ายครับจังหวะจับบอลห่างตัวไปหน่อยครับบอยล็อกได้ไปโอ้โหดูว่าฝืนอยู่บอยยังคลองบอลไว้ที่ตัวหลายทะลุช่องแล้วเก่งจังหวะนี้ต้องให้มาทีนึงก็ไม่ได้แล้วในขอบเขตโทษยับมาอีกครั้งหนึ่งก็ดูจังหวะนี้ไปเก็บบอลได้ริมเส้นแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เกลุกขึ้นกับแข่งแรงครับเก่งยิงไกลติดบล็อกเอ้าบอยยิงช้าไปยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้บอลมาเข้าทางพอดีแล้วขุดขิดกันอยู่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อมาจังหวะแบบนี้ยังมีหลุดกรอบไปเองแล้วโอ้ได้ตั้งขาเต็มเลยครับเปิดลึกตรงนี้ก็ไม่มีใครแล้วโค้ด
หลมาเอาโอ้แล้วแหวกสองมาต้อมสามคนไปได้แล้วหลายทะลุช่องมาโต๊ดจริงติดป๊อปจังหวะสองแต่ทิ้งออกได้แทงแรงดูว่าตอนนี้โดนบุกหนักจริงๆครับโบสอีกครั้งหนึ่งสายย้อนกลับมาแล้วจังหวะนี้โอ้กรรมการให้ทุกเดือนเปรียบครับโค้ชปั๊มบอลกันอยู่แล้วจังหวะไหลที่ให้บอลแรงทีหน่อยครับเก่งเดี๋ยวมาปุ๋ยเดินมาซ้ายบอยตัดสองโอ้โหจะปั่นซ้ายโค้งลูกนี้น้ำหนักแรงเกินไปตันเตะสับปากประตูแข็งแรงสันทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาแต่ก็ดูไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวท้ายบังได้อยู่ครับแข็งแรงทางขวาย้อนกลับมาจังหวะท้ายน้ำหนักแล้วไปดึงไว้เลยครับบอยต้องระวังครับเสียฟาวชัดเจนเลยยังใช้มือเหนี่ยวไว้ครับแต่ด้านหลังครับแต่ดิบกระเทิงก่อนเสียเป็นฟรีคิกให้กับทางด้านแข็งแรงครับหลายบักเอาแล้วปูหูจังหวะนี้ตั้งขาแปลไม่โตต่อหรือยังแข็งแรงมีนาคีตัวนี้ป่ะมีนาคีตัวนี้ป่ะครับบอยโต้สายไปอีกจากกลับมาได้แล้วคุมคิกกันหน่อยนี้บอยแทงออกมาท้ายทุกท้ายสุดเก๋งหลายตามช่องมาต้อมล็อกตัดปากมาจังหวะนี้อื้อล้มไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับอุ้ยมองไกลแล้วเปิดจังหวะนี้เก๋งกระโดดข้ามมาแล้วปาดโอ้โหน้ำหนักไม่ดีเมื่อก่อนนี้เพื่อนก็เปิดยักษ์กลับมาตรงกลางให้เพื่อนครับแล้วตัดเข้าในมายิงใจเข้าไปโต๊ะหมอก็ทำยังไงจุดหมายนี้มันต้องไปทั้งไปนานตั้งเตะจากปากประตูดึงกระเพื่อนให้เหรอทางซ้ายครับต้องไหลมาเก่งบอยอาเป็นต้องครับโค้ดสายทะลุมาตรงนี้แล้วโอ้โหจังหวะอ้าวโอ้โหยังดีได้ด้วยครับบิ๊กดันเทิลแต่ก็ยังไม่ตรงตัวผู้สามประตูให้มาขวาแข็งแรงหลายทางซ้ายจับแล้วก็เปิดลืมไปเสาสองไม่มีใครทั้งดูเหี้ยเลยการทะลุไปนะการจับเข้าไปนะบอยฝ่าทางขวาโดดให้มาปุ้ยขวาอีกครั้งครับต้อมโยกหลอกสวยครับแล้วยิงไกลโอ้โหจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบแล้วเกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับบิ๊กแบทเทิลอันยังแรงเล่นสั้นครับโอ้ทีมบอลยาลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเราเล่นเร็วเลยครับบิ๊กแบทเทิลสกอร์ตามหลังแค่ลูกเดียวแบบนี้ก็ยังมีโอกาสด้วยกันทั้งสองทีมครับเก่งยิงโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็ยังไปตรงตัวผู้สาวประตูครับสับหลอกสวยครับแล้วไหลออกมาทางขวาเสาไกลมีเพื่อนรออยู่แล้วโอ้โหสไลด์ยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับจังหวะสุดท้ายของนักแทงแรงครับต้อมเอาหลุดขึ้นมาสุดเส้นหักข้อกลับมาระหว่างนี้ปุ้ยโอ้โหโดนลูกสองคนแยกออกมาได้แทงแรงล็อกเข้าในสวยแล้วเปิดทะลุไม่มีใครครับพบดักได้ฝ่ามันท้ายเก่งเปิดลึกไปเสาสองโอ้โหจังหวะนี้ไอเดียดีมากเลยจังหวะน้ำหนักบอลมันต้องบอกว่ายังแรงเกินไปครับ
เป็นบ้านเตะจากขวาประตูของแฮมด้านแทงแรงแรงครับขยับแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาครับโดนแก้มาสายโอ้โหจังหวะนี้จะคว้าชิงไม่ได้ครับแล้วจะเป็นการเก็บตัวด้านสนามจะเปลี่ยนเอาโต๊ะลงมาตอนนี้แข่งแรงตึงแล้วจังหวะนี้ยกขาลอยเลยเปิดเกมแกนออกบอลซ้ายครับจังหวะนี้ยังเก็บบอลได้ครับไหลออกมาโต๊ดจับบอลแรกไม่มียังตามไปแก้ได้ครับโอ้โหแล้วจ่ายคืนมาไม่มีใครครับบอยตายไม่ผ่านเหมือนกันครับอินเตอร์เทิร์นให้วางขวาโต๊ดแทงต่อลูกนี้แหวกจับบอลได้ดีครับแล้วหักข้อกลับมาที่ไม่มีใครก็ตรงกลางครับเสือบอลได้กับด้านอินเตอร์เทิร์นครับย้อนกลับมาบอยไหลลูกนี้ต้องพลิกหน้าจังหวะสองยังเก็บบอลได้อยู่ครับวางอยู่ย้อนกลับมาเบิ้ลยาวลูกนี้ก็ไม่มีใครแล้วเพื่อนลงมาล้วงบอลต่ำแล้วจังหวะมันสักครู่ทีมยาขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านครับเดินสั้นมาดูคุณแบทเทิลตอนนี้โอ้โหแล้วไปจ่ายบอลไม่แม่นวางโอ้โหตอนท้ายดูว่าฝูมายังเก็บได้อยู่แล้วตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงขอบครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าตอนนี้ถอดโค้ชออกแล้วส่งแซมลงมาครับน่าจะเล่นในกองหน้าเลยครับแซมเก่งโบ๊ทให้ตามเส้นมาตอนนี้เก่งยังเก็บบอลได้อยู่โดนลุงสองคนเปิดข้างฝ้ามาไม่ยิงใครเลยนะด้านซ้ายครับจะตกต่อโต๊ะเมื่อจะจับบอลไม่อยู่ครับโอ้จังหวะนี้โอ้ดูว่าต้องพยายามจะที่เล่นจังหวะของตัวเองครับดูจับบอลไม่อยู่ดูออกหลังตัวเองครับทิ้งบอลยาวไปครับนี่เจ๋งพักอกลงแล้วไหลมาก็จังไม่ผ่านครับโค้ชโมงตั้งกลับมาทีนึงโต๊ดโอ้จ่ายไม่ดีเยอะหน่อยนี้โดนกัดได้ต้องทางขวาปีนจ่ายก็ไม่ผ่านครับแล้วคืนบอลหล่อได้สวยแล้วไหลมาขวามีพื้นที่ครับตั้งป้อมแล้วตัวไฟริมเส้นปัดทิ้งออกได้เจอจังหวะสองก็เตะทิ้งออกข้างไปเลยครับออกหลังครับเป็นตั้งเตะครับตอนนี้มุมคงครับได้เป็นคอร์เนอร์คิกครับนักขวาเปิดลึกไปเสาไกลยิงวอลเล่กลับมาลูกคิกก็โดนไม่ดีครับทิ้งบอลยาวขึ้นมาเจ๋งจังหวะที่จับบอลน้าหน่อยจับกลับมาได้แทงแรงอ้าวแล้วจังหวะนี้ไปเสียบอลหรือเปล่าแทงต่อมาแล้วขวาหลุดเดียวมาจังยิงโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ครับพลาดแซงครับยิงจังหวะสุดท้ายเนี่ยช้าไปก้าวนึงครับโอ้ตรงหลังเข้ามาทันครับโอ้โหมาคู่ถ้าเกิดว่ายิงเร็วกว่านี้อีกสักเสี้ยววินาทีแล้วโอกาสได้ประตูอ้าวแล้วโอ้โหชนเสาเต็มๆไม่ได้ครับประตูที่สองครับสำหรับพิกาเทิร์นโอ้โหโอกาสมีตัวต่อเนื่องเลยสองจังหวะติดๆครับบ
บอยใครจับไปสุดเส้นแล้วตรงโผล่จังหวะนี้แม่เลี้ยงเข้าทางที่ของแทนแรงเองครับแล้วจะมีการเสียตัวด้านสนามครับจะเปิดตัวสารพันแรงๆแล้วตอนนี้ครับนี่เป็นตัวสำรองครับสำหรับแข่งแรงๆครับยังไงรบกวนเธอท่านต้องสนามครับรบกวนนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวแล้วค่อยลงมาครับขอบคุณมากครับล็อกไอ้ผ่านครับตอนนี้ต้องไหลมาเก่งจะล็อกหลบไม่ต้องหันที่ดูว่ากลัวทันยังอยู่แล้วยังได้ลุกขึ้นครับพุ่งข้ามฟ้าไปทางขวาด้วยครับโบ๊ทแล้วจังหวะนี้ก่อนไม่ออกด้วยครับจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามแล้วเอ็กพอร์ตโบ๊ทออกแล้วตอนนี้ส่งเอาเจมส์ลงมาครับเลยที่สร้างมาแข่งแรงตอนนี้สกอร์พวกเขายังได้เปรียบอยู่1ประตูสำหรับแข่งแรงนำอยู่2ประตูต่อ1เท่านั้นครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เหลืออยู่ยังอยู่ชุดอยู่ว่าอยู่หัวใจอยู่ครับทั้งสองทีมถ้าเกิดมีสกอร์เพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าเป็นทีมไหนครับโอ้มีความหมายจริงๆครับถ้าเกิดเป็นทางด้านบิ๊กเกอร์ได้พวกเขาต้องกลับสู่เกมทันทีแต่ถ้าเป็นทางด้านแข่งแรงได้ประตูที่3เมื่อไหร่ครับโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนนี้ก็ต้องบอกว่ามีมากจริงๆครับเจมเปิดมาเบอร์อะไรเดี๋ยวหวาเดี๋ยวหวาไม่มีว่ะลองขึ้นมาดิอยู่ลองขึ้นมาไหลมาป้อมซ้ายมีประคองอยู่ว่าปล่อยยิงไกลแล้วป้าโป่งตอบโป่งซ้ำทีนึงโอ้โหแถมลูกนี้เอ้ยปฏิกิริยาไวแล้วครับแต่ว่าจังหวะโป่งกับมันโป่งไม่ตรงตอบเลยยืมรองเท้าเลยเหรอวะนี่มันใหญ่ใหญ่ไปนะอันนี้มันใหญ่ไปนะอันนี้มันถ้าเบอร์สี่เด็กมันจะใหญ่ไปเดียวอันไหนลองใส่ดูฟ้าเล่นฟ้ายืมข้างเออใหญ่อะไงเหลืออื่นเลยไม่ได้หรอกใส่ไปหัวทิ่มโอ้แล้วตอบเพิ่มมาหน่อยดิโอ้ล็อกรอดขาสวยครับขยับรออีกทีหนึ่งจะไปหาแก้หรือไม่ได้แล้วทุนเตะแฉลบออกข้างจังหาครับบอยจะสวนกลับล็อกกลับหลังมาทางขวาอ้าวตรงกลางเดียมต้องขันจับหัวจ่ายทะลุช่องสวยครับสามจับแล้วหลบเข้าซ้ายจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่จังหวะนี้แม่ที่จะทำเกมบุกอยู่ดีๆแล้วแข่งแรงเจอเกมสวนกลับแล้วโต้จังหวะนี้ถือว่าดึงจังหวะรอแซมได้สวยครับต้องแล้วตรงกลางครับโอ้แซมนี่ขยับแต่งเข้าขวาแล้วก็เลยยิงแล้วล็อกกลับเข้าซ้ายยิงเสียบคานบนเลยครับเรียบร้อยครับตีเสมอจนได้ครับแม่ประตูนี้ถือว่าสำคัญครับอย่างที่บอกครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับถือว่ามีหัวใจพอสมควรครับถ้าเกิดมีประตูเพิ่มเติมครับทางสำคัญของจริงครับถ้าเกิดเป็นทางแรงๆได้ก็จะกลับขึ้นมานำอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าดิฟแบ็คเชิ่นได้เมื่อไหร่ครับโอ้พิษต้องบอกแกพิษกันกลับตาปัดเลยครับแต่ตอนแรกนี่นำอยู่ดีๆครับทางแรงดูครับพอเสียประตูตีเสมอแล้วตอนนี้ก็ทยอยเปลี่ยนบรรดาผู้เล่นมาอีกครับส่งเอาเฟิร์สกลับลงมาเป็นศูนย์หน้าเหมือนเดิมครับเดนนี่ก็มาบอกว่าเดี๋ยวไปทำให้มากแล้วอีกนาทีเศษเท่านั้นครับในช่วงเวลาหลังครับยังไม่รวมช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับบอยเปิดลึกมาแล้วเปิดมาตอนนี้ยังเก็บบอลได้ครับต้อมเดี๋ยวที่บอลจะได้ได้เลยฝ่าบอลขวาเจมเปิดยัดมาแล้วโอ้โหเก่งลูกนี้จะหลอกไม่ผ่านกองหลังอ้าวแล้วตอนนี้ให้บอลน้อยเลยสั้นเกินไปครับแซมหน้ากรอบแซมโอ้คนเดียวไม่ได้ครับกรรมการไม่ว่าอะไรดักขึ้นมาจังหวะนี้ต้องยิงติดบล็อกจังหวะสองขุกขิดกันอยู่แซมแย่กลับมา
แล้วก็จังหวะสุดท้ายยังไงผู้ตัดสินเป่าลูกปีดนี่น่าจะให้เป็นลูกฟาวครับแล้วมาดูว่าฟรีคิกจังหวะนี้ถือว่าสำคัญเลยครับถ้าเข้าขึ้นมาปล่อยโอ้โหทำไมตัดสินใจยิงเองเพื่อนเดี๋ยวรออยู่แล้วด้านขวาแล้วมาใกล้ใจร้อนไปหน่อยครับเปิดลึกไปเสาไกลโอ้แซงกับบอลแรกไปเจมส์ยิงหักข้อมาไปจับไม่ผ่านครับแล้วจะสวนจับแรงแรงโต๊ดไอ้อยู่ไหนซ้ายอ่ะแล้วมีพื้นที่ครับหมุนขึ้นมาสองหลังคนจังหวะนี้ให้บอลแรงเกินไปโอ้โหแล้วก็จะมีการลดเวลาบาดเจ็บออกไป2นาทีแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงแท็กเก็ตแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาทีนิ้งเปิดมาแล้วจังหวะที่2คนไม่ตรงกลางโอ้โหเก่งยังตามลงมาช่วยเกมรับได้ดีมากโอ้โหครับมาอีกชุดหนึ่งครับสำหรับแข่งแรงที่ไม่ตรงกล่องก็โต้โอ้โหครับเป็นตันเตะตอนนี้ทั้งสองทีมไม่มีทีมไหนอยากต้องการแค่ข้ามเดียวแล้วครับมองไปที่3แต้มด้วยกันคู่ครับแล้วหลุดมา2ต่อ1จังหวะนี้แต่ไหลมาโอ้ย้อนหลังเพื่อนนิดนึงปืนย้อนกลับมาอีกทีนึงก็โอ้โหยังแก้กันได้ครับแล้วจังหวะนี้เข้าบอลช้าเกินไปเอาแล้วเรียกเป็นฟรีคิกเอาระยะสำคัญเลยครับแล้วก็ช่วงเวลาที่สำคัญด้วยครับเอาแล้วครับมีลุ้นโบกประตูใครจะได้ประตูต่อไปในสำคัญจริงๆครับถ้าทีมไหนได้ขึ้นมาโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนเนี่ยมีสูงทันทีครับสำคัญจริงๆครับฟรีคิกเอาแล้วดูที่บอลนี่เป็นแทงแรกครับวิ่งมาไหลแล้วปาดเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าลูกศูนย์เลยครับแทงแรงๆครับไหลมาในกรอบเขตโทษครับยืนพิงอยู่คนหนึ่งแล้วจังหวะด้วยขวาลูกนี้ผู้สาวประตูอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ว่าระยะมันค่อนข้างจะใกล้ครับแล้วก็รับไม่ได้ครับแม่ลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นมาเป็น3คนต่อ2พลิกกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วแทงแรงๆในช่วงทุนระบาดเจ็บครับโอ้โหดูว่าเป็นไปได้ครับลูกเกมแบบนี้ยันมาก็ยังไม่ผ่านครับจังหวะ2เปิดก็ยังเป็นมิดแบตเทิลครับตอนนี้เจมยิงไกลก็ไม่ตรงก่อนแล้วมาดูไอเดียในเกมลุกก็น้อยลงไปทุกทีครับสำหรับถัดจากเกมคู่นี้ในเกมคู่ถัดไปจะเป็นเกมระหว่างเต็งบอยจะลงสนามพบกับฟรีดอมแล้วยังไงมาสนามแล้วก็เจ็บตัวได้เลยทั้งสองทีมแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในคู่นี้ครับยังไงเจอผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับทั้งแข่งแรงครับแล้วก็บิ๊กแบทเทิลครับเชิญที่กลางสนามเลยครับผู้เล่นทั้งสองทีมครับก็จบลงไปในที่เรียบร้อยต้องบอกว่าเกมนี้มันมีไฮไลท์ลูกท้ายเกมครับโอ้ประตูในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บของทั้งแข่งแรงครับกลายเป็นประตูชัยไปเลยครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งแข่งแรงแล้วก็บิ๊กแบทเทิลอีกครั้งหนึ่งครับ